สวัสดีค่ะวันนี้มากินขนมจีนกันในครัวนะคะผักฉันมาเต็มสวนแล้วนะคะผักฉันน่ะทำขนมจีนให้เอ็นเต้เขาแล้วเราก็จะกินด้วยแหละเราก็อยากกินแล้วก็พอดีใจตรงกันกับเอ็นเต้เขาก็อยากกินก็เลยทำได้ทำพอดีไม่เอาอันนี้มาลองมันก็จะสั้นนิดนึงสั้นนิดนึงกินในครัวเติมในครัวล้างในครัวลุงแกไม่ค่อยชอบให้เรากินในครัวนะแกบอกว่ามันเหมือนคนใช้แกไม่อยากให้เรากินในครัวเราบอกเราไม่ได้ถือสาจะมาอะไรนักหนาบางทีแกโกรธเลยนะสมัยแรกๆแกโกรธแกบอกโกรธอะไรฉันถึงไปกินข้าวในครัวนู่นนั่นนี่มันไม่ดีนะไปกินข้าวในครัวนู่นนั่นอ้าวแกก็บ่นของแกไปเราบอกฉันก็กินข้าวของฉันอยู่นี้ตั้งนานแล้วเธอจะไม่ยุ่งอะไรกับฉันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอหรอกแต่ฉันชอบที่จะกินตรงนี้ล้างตรงนี้เก็บตรงนี้นั่นแหละมันไม่ดีล้างสีมันไม่จับรู้ไหมนู่นนั่นมีอะไรเงี้ยทำอะไรทำให้มันไม่ดีหน่อยโอ้ยหรอยังไม่ยุ่งกับฉันเลยขอร้องใหม่ๆนะเถียงกันเรื่องเนี้ยยังไม่ยุ่งกับฉันเลยขอร้องจะทำยังไงกับเรื่องของฉันวุ่นวายกับฉันเหลือเกินแล้วก็ไม่พูดกันนะแล้วก็ไม่พูดกันเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่แกเห็นกินในครัวเมื่อก่อนแกจะบ่นนะเดี๋ยวนี้ก็บอกมึงแล้วแต่เธอผมใส่จะชินแล้วมั้งแล้วแต่เธอในหัวปีนะคะหัวปีที่นี่นะกิโลละ10ยูโรนะคะ10ยูโรบางทีก็กิโลละ12ยูโรครั้งแรกที่เรากินขนมจีนราดบุรีเขาเอาซีอิ๊วขาวหยกเทน้ำปลาอร่อยนะตั้งแต่นั้นมาเราก็ชอบกินเลยเราไปกินที่ราดบุรีนะไอ้ตรงสนามกีฬาตรงที่เขาวิ่งกีฬาแต่พริกโผนี่ไม่มีใครสอนนะกินเองอุ้ยพริกนี่เผ็ดมากเลยสมราคาสมคำเล่าลือตอนนั้นมีแบบงานโอท็อปเขาไปจัดหน้าบิ๊กซีงานโอท็อปอะไรนี่แหละเขาไปจัดหน้าบิ๊กซีเขาบอกพริกนี้เขาคั่วเองตำเองเขาไม่ได้ปั่นนะแล้วมันหอมแล้วมันก็เผ็ดมากด้วยเขาว่าอย่างนี้เราก็เลยไปแซวเขาบอกขอชิมดูก่อนได้ไหมเขาบอกเอาเลยเอาเลยชิมได้ชิมเลยเราก็แกล้งเขาอ่ะก็เลยอุดหนุนมา3ห่อนอ
ลงเหลือชะอมมาส่วนหนึ่งจากบ้านเพื่อนถ้าสมมุติว่าเราปิดไฟเงี้ยมันควรจะเห็นชัดขึ้นเนาะปิดไฟดีกว่ามันควรจะได้เห็นเราชัดขึ้นเนาะ เห็นไหมมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราอยากเติมน้ำเราก็สามารถเติมได้ฮั้นกินนมจีน อร่อยมากมากนี่นี่คือข้อดีในครัว coffee นี่ coffee กันกินในครัวอันนี้คือข้อดีการกินในครัวหันไปเห็น coffee กับปากกระเพาะ coffee ตามตำละเอียดเกินเราเอาไปปั่นมันก็ละเอียดเกินมันไม่เหลือเนื้อแต่พวกนี้เอ็มตี้มาเราจะถ่ายแอมมาให้ดูกันแอมมาตัวเป็นสาวแล้วมั้งป่านนี้ไม่ได้เจอนางนางคุยรู้เรื่องเยอะแล้วเสียงกุ๊บอี้นะเว้ยมันใช่เสียงตดเดี๋ยวหาว่าฉันกินปลาตดไปชอบจับพิษฉันด้วยเสียงกุ๊บอี้เว้ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าฉันตดจริงๆเดี๋ยวฉันจะไปตัดดึงเสียงออกแต่ว่าถ้าไม่ใช่เสียงตดฉันก็จะไม่ดึงอะไรออกทั้งนั้นเพราะฉันบริสุทธิ์ใจเข้าใจไว้ด้วยนะอ
ถ้าเราไม่เกรงใจว่ากลัวว่ามือเราจะแตกนะเราจะสว่าปามด้วยมือให้ดูพูดเรื่องจริงนะเมืองไทยไม่เห็นนั่งกินอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาว่างจะนั่งกินเลยที่เราก็เหนื่อยนะฮะThank you.
ถูกบนเรื่องเติมไอ้นี่บ่อยๆแน่เลยพริกนี้เผ็ดจริงๆพริกเผ็ดหรือปากเราแตกว่ะปากเรามีแตกตรงนี้นะตอนมาแบบว่ามันหนาวใช่ไหมมันก็เลยแตกอันนี้มาละส่วนเพื่อนเราดีใจมากนี่นะถ้าเจ้าของเขาเห็นเขาคงดีใจนะของไปเที่ยวลาวไปทัวร์ถ้าเจ้ากองเขาเห็นเขาคงดีใจนะอันนั้นมาละของพี่ปกติเราไม่ค่อยชอบกินมะระหรอกเราชอบกินคือมันก็แบบมะระนี่มันก็ไม่ได้ขมมากแต่คือเหมือนว่าเราก็ไม่ชอบกินอะไรผักที่มันขมๆอ่ะบ่อยๆเราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ปีนี้ไม่ได้เดินรอบหมู่บ้านไม่ได้เดินรอบตะเก็บขี้เหล็กมาขี้เหล็กที่นี่แพงเหมือนกันนะคะเขาเอาขี้เหล็กสดมาขายสองก้าน4-5ยูโรสองก้านแบบเนี้ยขาย4-5อยู่ลูกโอ้แต่เหตุผลนี้ไม่อยากอยู่เมืองนอกตลอดมันจะขาดมันจะสิ้นใจตายถ้าไม่ได้กินของไทยเดี๋ยวต้องมานั่งทำต้นคริสต์มาสอีกแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้เพื่อนตอนเย็นอ่ะตอนช่วงนี้3:30 น.วันเนี้ยเพื่อนลงนั้นจะมากินกาแฟมากินกาแฟให้เฉยนะไม่ได้มากินข้าวแบบตอนที่เราไปเมืองไทยใช่ไหม
เสียพ่อเขาอยู่อีกประเทศหนึ่งเขาเสียตอนแรกก็จะไปบ้านเขาแหละเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาหาไอ้ที่มาหาเพราะอะไรวะลุงเขาจะให้ดูไอ้คอมพิวเตอร์ด้วยก็เลยบอกงั้นไม่ต้องไปแล้วลองมาหาเขาก็ซื้อพวกขนมพวกอะไรว่าเคยต้อนรับกาแฟขนมจุกๆจริงๆนะพ่อลุงคนนี้ก็เก่งไอทีเขาจบปริญญาโทด้านไอทีเวลาคอมลุงมีปัญหาเขาก็ดูให้ทุกทีเสียดายนมจีนหมดแล้วมันงั้นได้ต่ออีกแน่ กินนมจีนทีไรอ้วนทุกทีเลยมันจอดไม่ได้อ่ะมันหยุดไม่อยู่อ่ะกินนมจีนทีไรเป็นงี้เนี่ยมันหยุดไม่อยู่มีคนบอกว่าเราเขียนคิวแล้วทำให้แก้มเราตึงหน้าเราใสขึ้นจริงเหรอมันงอกขึ้นมาแล้วนะไปตรงคิวจริงๆเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วคิวจริงๆเราอยู่แค่นี้แหละแต่พี่เขาไปสักข้างบนให้เพราะเขาบอกว่าให้ตามเปิดเราก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ดื้อแล้วแต่ช่างเราโคตรกลัวช่างว่าไงเราก็ว่าตามคนถามเราว่าเอาตีนไก่มาทำไมไม่กินอ่ะ
างทีมันอิ่มนมกินก่อนเลยไม่อยากกินตีนไก่ไงบางคนก็บอกว่าอยากให้กินก็อยากให้กินอยากให้ลดความอ้วนก็อยากลดความอ้วนไปรถไปนะเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรบางทีเราก็คิดเรื่องส่วนตัวอยู่ในใจนะ
บางทีเราก็คิดเรื่องส่วนตัวอยู่ในใจเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรออกไปเวลามันจะตัด30วินาทีนะเพราะเวลามันตัดก็คือมันตัดนะบ๊ายบายหมดพอดีบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ